ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพี่บุ๊กก็บอกว่าน้องแน็กน้องแน็กที่ตรงนั้นน่ะเขาขายแบบราคาถูกอ่ะแน็กซื้อเลยเดี๋ยวพี่แบบเดี๋ยวพี่ไปติดต่อธนาคารกู้ให้เอาไหมเขาบอกเอาครับเอาครับเนี่ยเห็นไหมเขาเพราะเขาเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เยอะ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 ปุ๊บเขาก็ต้องทำงานกับพี่เห็นไหมพี่ฉลาดเป็นกุศโลบายที่ทำให้เขาต้องทำงานกับพี่ไปตลอดใช่ๆเพราะว่าชาลีชอบซื้อที่ค่ะเขาทำงานทุกวันเนี่ยเขาเอาเงินไปซื้อที่หมดเลยแล้วพี่ปูก็บอกว่าชาลีชาลีอยากได้ที่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ปูโทรให้ติดต่อให้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็หลอกล่อให้เขาเป็นหนี้เยอะๆพอเขาเป็นหนี้เยอะๆปูเขาก็หยุดทำงานไม่ได้นั่นแหละทุกคนก็เลยเห็นชาลียังทำงานอยู่พี่ปูเป็นผู้จัดการพี่ปูดูหลายคนนะคะพี่ปูดูแก้มบุ๋มดูพี่พีทดูน้องโฟกัสด้วยนะคะน้องโฟกัสแฟนฉันดูพี่กระติบด้วยนะฝากทุกคนไปกดตามไปกดให้กำลังใจพี่กระติบสวรรค์ก่อนด้วยนะคะมีพี่แก้มบุ๋มมีพี่พีทมีน้องโฟกัสมีพี่เจมค่ะที่เป็นแฟนโฟกัสด้วยแล้วก็มีพี่บีมาติกาด้วยตอนนี้พี่บีกำลังตั้งครรภ์น้องคนที่สองแล้วนะคะเอาจริงๆแอบเมาถ้าทุกคนอ่ะไปสังเกตอ่ะน้องของพี่ปูทุกคนอ่ะที่พี่ปูดูแลอยู่อ่ะจะมีความเหมือนกันด้วยนะคือแบบติดอ่ะคือแบบอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยคือเพิ่งพอดูไปดูมาอ้าวทำไมมันเหมือนกันทุกคนเลยล่ะไม่ใช่ไอโฟนทุกคนติดมากค่ะที่พี่ปูดูอ่ะติดจริงๆแต่ว่าทุกคนที่พี่ปูดูอ่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนกันมากๆเลยคือเขาติดดินใช่กอบอน่ารักนะคะพี่ปูก็รู้จักกับกอบอมาแบบอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ